ตั้งแต่สมัยพ่อแม่สังคมไทยมุสลิมแล้วก็ไทยพุทธก็คือสมณฉันท์ก่อนเราก็อยู่กันสบายๆครับไปมาหาท่านเจ้าคุณท่านเป็นคนที่ใจนักเลงโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือพอทราบเนี่ยท่านไปถึงจนนัดไปพบกลางคืนด้วย3ทุ่มเข้ามาล้อมๆปืนจิตแปดก็บอกก็ถามว่ากลัวบอกไม่กลัวรู้ว่าสำคัญคือสิ่งที่เราคิดไม่ถึงว่าคนมุสลิมเนี่ยเขาเข้ามาปรุงอาหารกันในวัดซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เราเดิมเองเรามีความรู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่เขาก็มาทำคนอิสลามนะรักท่านเจ้าคุณผมจะบอกคนมุสลิมบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับเรากับพุทธเนี่ยไม่ใช่ศัตรูกันเราคือเพื่อนร่วมกันอยากให้สังคมสงบสุขนะพยายามแก้ปัญหาปิดทองหลังพระใช้คาถาแล้วใช้คารมเอา